เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวันนี้ไม่ต้องมาเรียนอยู่ในห้องเรียนแล้วก็ได้มาเที่ยวแบบนี้ดีที่สุดเลยค่ะดีเลยเหรอครับใช่นะสนุกใช่ไหมไม่ต้องมีหนังสือให้อ่านแบบนี้เหรอใช่ค่ะว่าแต่วันนี้คุณครูจะพาพวกเรามาดูอะไรคะวันนี้นะครับครูจะพาพวกเราไปเที่ยวป่าป่าที่ไหนคะต้องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9แน่นอนเลยใช่ไหมครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ที่พามาเที่ยวป่าเนี่ยครูจะพามาเที่ยวป่าของจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคือโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในเมืองใช่ไหมคุณครูก็กลัวว่านักเรียนจะมองภาพของโครงการพระราชดำริของในหลวงที่เกี่ยวกับป่าไม้ไม่ออกวันนี้เราเลยได้มาเที่ยวป่าของจริงแล้วก็วันนี้คุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนด้วยว่าป่าไม้มีความสำคัญอย่างไรบ้างทำให้ฝนตกค่ะเป็นแหล่งน้ำทำให้มีน้ำกินน้ำใช้ค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะถูกต้องเลยนะครับแล้วเห็นไหมครับว่าป่าไม้เนี่ยมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนเห็นไหมแต่ปัจจุบันรู้ไหมครับว่าป่าไม้ถูกบุกรุกและทำลายไปอย่างมากเลยหนูเคยเห็นข่าวบ่อยๆค่ะว่าการถางป่าเพื่อปลูกข้าวโพดจนกลายเป็นเขาหัวรุกไปหมดเลยคือนั่นแหละครับมันเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านทำไร่เลื่อนลอยแค่ไม่กี่ไร่แต่ตอนนี้นะครับโค่นป่ากันเรียกว่าเป็นบนภูเขาเป็นลูกๆเลยการทำไร่เลื่อนลอยเป็นยังไงเหรอคะก็เกิดจากการที่ชาวบ้านครับถางป่าเผาป่าแล้วก็เอาพื้นที่เนี่ยมาปลูกข้าวปลูกข้าวโพดพอปลูกไป2ปี3ปีพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยดินไม่มีคุณภาพแล้วก็ย้ายไปทำที่อื่นพื้นที่ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมบางคนไม่ทำไร่ก็ลักลอบตัดไม้ไปขายทำกันสารพัดเลยจนป่าไม้เมืองไทยก็ลดลงไปมากพอป่าไม้ลดลงปัญหาอื่นๆก็ตามมาทั้งความแห้งแล้งน้ำท่วมดินโคลนถล่มดินพังทลายดินเสื่อมโทรมปลูกพืชก็ไม่ได้สัตว์ป่าก็ไม่มีที่อยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเห็นถึงปัญหานี้จึงตั้งพระทัยที่จะแก้ไขปัญหาป่าไม้เมืองไทยจึงคิดค้นวิธีการต่างๆมากมายเพื่อทำให้ป่าไม้เนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดและนั่นก็เป็นที่มาของโครงการในพระราชดำริหลายโครงการเพื่ออนุรักษ์ป่าของพวกเราไว้พระองค์ให้คนไทยปลูกป่าเหรอคะนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะพระองค์ต้องการปลูกป่าในใจคนยังไงล่ะครับนักเรียนเคยได้ยินพระราชดำริเรื่องการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไหมครับไม่เคยค่ะพระองค์พระราชทานแนวพระราชดำริไว้เมื่อปี2525ว่าการปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ต้องปลูกไม้3อย่างคือไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจซึ่งจะให้ประโยชน์4อย่างคือได้มีไม้ที่กินได้ได้มีไม้ใช้สอยไว้ทำฟืนไว้ปลูกบ้านได้มีไม้เศรษฐกิจเอาไว้ตัดขายและได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพระองค์จึงตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องคล้ายขึ้นเพื่อทำโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างให้ประชาชนได้เห็นเป็นแนวทางจากนั้นชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินรอบๆป่าก็นำแนวทางนี้ไปใช้ทำให้พวกเขามีป่าไม้เป็นของตัวเองไม่ต้องไปบุกรุกป่าธรรมชาติจะใช้ไม้ก็ตัดไม้ที่ตัวเองปลูกแถมยังมีอาหารไว้กินตลอดทั้งปีแล้วพวกเขายังช่วยกันดูแลพื้นที่ป่าด้วยเพราะป่าเหล่านั้นนำความชุ่มชื้นมาให้พื้นที่ของพวกเขาเมื่อป่าไม่ถูกทำลายความอุดมสมบูรณ์ก็กลับคืนมานี่แหละคือการปลูกป่าในใจคนแล้วถ้าบ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้ป่าเราสามารถทำแบบนี้ได้ไหมครับได้ครับทำได้ทุกที่ทั่วประเทศเลยมีที่มากน้อยแค่ไหนก็ทำได้เราก็เลือกปลูกต้นไม้ที่มีแถวบ้านเราเรื่องนี้พระองค์ทรงเน้นให้ใช้พันไม้ที่อยู่ในท้องถิ่นเพราะสามารถเจริญเติบโตได้ดีอย่างแถวบ้านเราแทนที่จะปลูกต้นตะแบกไม้เต็งไม้ลังไม้สักเราอาจจะปลูกปะดูกระถินยักษ์ตะเคียนกล้วยไผ่ชมพู่หรือทับทิมให้มันผสมผสานกันและอยู่ตามธรรมชาติให้มันแข่งกันเจริญเติบโตแล้วก็ปลูกผักสวนครัวที่เป็นทั้งอาหารและสมุนไพรเช่นข่ากระชายพริกมะเขือนอกจากที่จะเก็บกินได้แล้วก็ยังสามารถขายสร้างรายได้ให้เราได้อีกด้วย
คนไทยนี่โชคดีจริงๆเลยนะคะที่มีพระมหากษัตริย์ที่คอยห่วงใยและทำเพื่อพวกเราทุกคนใช่ครับคนไทยโชคดีเพราะพระองค์คิดและทำให้เห็นเราแค่ทำตามเราก็จะอยู่อย่างพอกินพอใช้พอร่มเย็นมีความสุขบนแผ่นดินไทยของเราได้ไม่ยาก